นี่คือไอติมที่เหมาะกับการกินยามเช้ามากเรื่องคืออีฉันน่ะหิวตั้งแต่6โมงเช้าจ้ะก็เลยไปหาอะไรกินแล้วก็ซอยน้องคนนี้มาได้ราคาหนึ่งแถมหนึ่งแล้วคืนนี้ชอบเท็กซ์เจอนางมากคือนางมีความคุกกี้ข้างในแล้วช็อกโกแลตก็มีกลิ่นกาแฟเบาๆอีฉันก็เลยเกิดอยากเอามาทำเป็นของหวานในเช้าตรู่วันนี้นะคะคิดไปคิดมาก็ไอติมเริ่มจากการเอาน้องช็อกโกแลตไปละลายกับนมสดด้วยไมโครเวฟแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เติมริบบิ้นครีมเข้าไปนิดนึงสัดส่วนคือกะเอาได้แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮอร์ชีมันอร่อยมาอยู่แล้วอันลืมบอกว่าขออวดกระทะไอติมอันใหม่ด้วยนะคะว่าแล้วก็มาผัดกันเลยดีกว่าจ้ะทยอยซอยน้องไอติมเข้าไปน้อยน้อยทีละน้อยนะจ้ะนะจุดๆนี้คือหอมกาแฟมากแต่ว่ามันไม่คมนะแกคนไม่ชอบกินกาแฟอย่างอีฉันนี่คอนเฟิร์มว่ามันอร่อยและความดื้องานที่สุดก็คือ1แถม1นี่แล้วจ้ะเพราะเราสามารถเอาอีกแท่งนึงที่เหลือมาทำเป็นท็อปปิ้งได้เสร็จแล้วนะกินแล้วก็อร่อยจริงนะแม่คือถ้าใครเป็นสายขี้เกียจก็ไม่ต้องทำจ้ะแกกินได้เลยน้องอร่อยอยู่แล้ว